ือตัวเหลืองอ๋อพิจารณาสวยมากเลยสามสีลายนี่ตั้งเดิมพื้นเดิมไม่มีอะไรเลยเนาะแต่เขาก็มาถ้าเชื้อเขามียังไงเขาก็มาเนาะอันนี้จันนาคด่าง3 4ใช่ไหมต้นเนี้ยสวยจริงนี่จันเงินที่มาคราวที่แล้วเราเลือกไปมันไม่มีพออยู่ๆมันงามแต่มันก็มาเองเนี่ยซื้อไม้ลุ้นยังดีกว่าซื้อไม้เผือกนะไอ้ด่างเยอะอ่ะซื้อไม้มันไม่ตายไงไม่ตายเนี่ยเผือกเนี่ยนี่เดได้บุตรมาต้นนึงไปละจากไปด้วยอาการสงบเนี่ยอย่างเงี้ยอันตรายเนี่ยผมเลยไม่ขายเนี่ยผมไม่ไม้ไม่สวยไม้อย่างเงี้ยอันตรายเอาไปใครมองว่าสวยแต่เราไม่เล่นเลยนะเนี่ยโอกาสเนี่ยไปแล้วเนี่ยเนาะโอกาสที่จะตายสูงมันไปต่อยากผมก็เลยไม่ขายไม้อย่างเงี้ยดูดีมาสวยทั้งนั้นเลยเนี่ยมาสวยเนี่ยมาสวยไหมอยู่ดีๆไปอย่างเงี้ยมาตรงนี้ปุ๊บแล้วใครว่าบุตรไม่เผือกไม่นั่นไม่จริงล่ะนี่โดนไปสองต้นแล้วบุตรเผือกอะสวยๆนั่นแหละอยู่ดีๆเผือกเนาะเนี่ยครับดีเนี่ยยอดสวยแท้ๆเลยเขียวเข้าบ้างต้องรอลุ้นให้เขียวเข้าอีกแล้วคราวนี้ก็เตรียมยกยอดในชุดแล้วดูจันหน้าอันนี้ใช่ไหมหน้าชมพูน่ะไม่ใช่ครับอันนี้ดำดำอะไรอะดำต้นที่เอาไปหรือเปล่านะแม่ใช่ครับแม่เดียวกันโอ้สวยมากเลยเนาะแม่เดียวกันขายกินไปหมดแล้วอยู่ที่โครงสร้างครับได้ใหญ่ได้เล็กกันก็พวกแม่เดียวกันแม่ผมไม่ได้ใหญ่แต่อย่างเงี้ยเราก็เก็บไว้ตั้งแม่ใหม่เนาะสวยจังเลยเนี่ยเห็นนี่จันดำครับแม่เดียวกันกับที่แบ่งไปนั่นแหละวันนี้มาหาไม้อีกแล้วนะเนี่ยบุตรสลาคำใครบอกว่าไม่ด่างไม่เผือกไม่เผือกโดนมาสองต้นหงายท้องเลยเนี่ยเป็นประโยงต้นแม่เนี่ยตอนเนี้ยไม่เหลืออะไรแล้วต้นแม่ไปแล้วใช่ต้นแม่ที่ประกวดได้อะพอเผือกปุ๊บมันยุบเหลือแค่แบบใบเล็กๆอ่ะใช่แล้วก็ไปเลยแต่ดีนะตอแต่ตอเนี่ยพวกนี้ลูกมันทั้งหมดเลยนี่ก็ยังลูกมันจะตอเหลืออยู่3ตอไงก็ยังเก็บกินไม่หมดเลยขนาดยอดเสียแล้วอันนี้เงินก็เผือกอันนี้มิ้นท์เนี่ยกันเงินมิ้นท์มันไม่เผือกหรอกอย่างเงี้ยใบบางทีมันอากาศมันร้อนใบมันเลยเสียก็ต้องปั้นฟอร์มใหม่ต้องปั้นฟอร์มให้ใบมันแข็งแรงกว่านี้ครับเพราะมันเป็นมิ้นท์เนี่ยยากอยู่เนาะใช่มันเป็นมิ้นท์เนี่ยรอถ้าแข็งแรงเรายกยอดก็เอาลูกที่มันเนี่ยอันนี้ลูกต้นนี้จะเสถียรแล้วจะได้เป็นฟูมิ้นท์หรือไม่ก็ได้เป็นด่างที่มันเหมือนแม่มากขึ้นเมื่อแม่สวยจังเลยเรามายกกันจำได้โอ้โหเนี่ยหน้าตรงเนี้ยแม่ด่างมาแล้วเนาะนิด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 อ่ะก็เนี่ยยกจากอย่างเนี้ยแหละขายไปได้ลูกมันนะลูกมันแล้วแต่จังหวะวันนั้นผมได้ลูก8หน่อไม่หลุดเลยอ่ะนั่นแหละขายไปนั่นแหละชุดนั้นน่ะนี่ก็อยากยกอยู่มันแทงหน่อคือ2หน่อคู่อ๋อครับจะยกหรือจะไว้เก็บหน่อถ้าใหญ่ๆไซส์นี้ไซส์นี้ประมาณเนี้ยน่ะแทงอ๋อเอาใหญ่สักหน่อยเพราะว่าถ้ายกเล็กอ่ะชอบหลุดปัญหาใช่ชอบตายอ๋อยกเล็กมากตายนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยแทงหน่อขึ้นมา2หน่อแล้วล่ะที่เอาไปคราวที่แล้วอ่ะก็ไม่ได้ขายเลยนะทั้งเงินทั้งหน้านี่เริ่มมาแล้วเนาะสวยจังตอนนั้นก็นั่นแหละจังหวะจับโดนไม่โดน ไม้ก็มีเต็มนะเลือกไว้ไม่โดนเองเนาะเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยจากเขียวๆมาเนี่ยอยู่ดีๆมันก็เปิดเนี่ยแล้วแต่จังหวะบางคนก็โดนบางคนก็เอาไปอย่างเงี้ยเอาแบบเขียวไปเลยอะไปยกได้ด่าง2หน่อแล้วเนี่ยถ้าใครสนใจยพินก็รับอุ้มนะแพงไหมเปิดยังถ้าไม่ติดแต่ก็คือเป็นไอ้พวกเนี้ยอ่ะถ้าอย่างเงี้ย 5,000 ยพินก็มาอุ้มไป 5,000 ถ้าใครสนใจนะทักมาได้นะแต่ว่าถามว่าตอนพวกนี้กาบชมพูมันถึงจะเป็นอย่างนี้ก็จริงแต่กาบมันจะออกชมพูพวกกาบใบมันเป็นนาคที่กาบชมพูอยู่แล้วกาบมันได้นะกาบมันสีชมพูเออใช่กาบมันด่างเราก็ยังมองอยู่กาบมันจะไม่เหมือนนาคปกติสองทุกวันแหละกาบมันจะไม่เหมือนเลยถ้าตอนต้นอ่อนๆเนี่ยไอ้ต้นต้นเล็กๆมันจะอยู่ข้างในกาบมันจะชมพูใช่เนี่ยเนี่ยกาบยุคแรกๆเนี่ยเนี่ยอีนี้มันขึ้นชมพูนี้เลยนะใช่ผมขายผมว่าถ้าอยากลุ้นน่ะกระไตนี้ก็ราคาเท่ากันแต่พวกนั้นมันโตแล้วไงซื้ออย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ได้ลุ้นมากได้ลุ้นมากกว่ามีเยอะ
มีเยอะถ้าใครสนใจหวักมาได้นะตรงนี้บางทีมันด่างแต่น้อยนี่แหละดำด่างอย่างนั้นไงเสียดายตอนนี้ทำไมเราไม่เจอวันนั้นทำไมไม่อุ้มเธอไปอะถ้าอุ้มเธอไปป่านนี้ฉันได้เงินแล้วเนี่ยมาเยอะของวันนั้นที่ผมไปติดจึงหนึ่งติดจึงหนึ่งแต่มันขึ้น2อันแล้วเนี่ยไม้เยอะนะใครสนใจทักมานะอยู่ติดวัดกลางอ่ะวัดกลางบานขมากลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีอ่ะตอนขายไปอ่ะผมมาขายไปชื่อชมพูผมก็นึกว่ามันเป็นหน้าชมพูขายไปปุ๊บคนซื้อ ซื้อผมไปอ่ะมันไปเปิดสีให้เขาเห็นว่าสุดท้ายจริงๆแล้วมันเป็น3สีมันจะขึ้นชมพูก่อนใบแก่เข้าเหลืองสวยจริงเดี๋ยวอีเล็กอินนี่อยู่ข้างในอยู่ข้างในเดี๋ยวไปดูลูกสาวเอาลูกมาฝากวันนี้เลี้ยงกันวันนี้ผมทำเลอะไปหน่อยไม่เป็นไรผมโรยไอ้นี่ไว้ไอ้แป้งแป้งเห็บหมัดหมาเหรอกันเห็นผมเห็นในลายแดงเออเยอะมันมากับบอลช่วงนี้ระบุเลยจุดยากันยุงก็ดีนะยากันยุงได้อยู่ถ้าพื้นที่ปิดอย่างเงี้ยอ๋อใช่มีบางทีก็ฉีดยากันยุงถ้ายากันยุงพื้นได้อยู่โอ้ยเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนใส่รองเท้าลื่นรองเท้าไม่เป็นไรรองเท้าลื่นไม่เอาเดี๋ยวล้มจากสวยๆเนี่ยแต่ลอยละไม่ลำคาญละนึกไงลูกสาวยายพินสวยๆอยู่นะน่ากลัวถ้ายกเองก็กลัวนะอย่างเงี้ยนั่นนะนี่ไงมาเยี่ยมลูกนี่แหละเอาไปไว้บ้านก็ขายกินหมดแต่ต้นนั้นระวังนะครับมันขาวเยอะใช่แต่มันมีโอกาสยุบได้ใช่สวยจริงผมก็ยุบไปต้นนึงนะเผื่อมันขาวจัดกลัวไม้ไอ้นี่นะเรากลัวไม้สวยไม่ซื้อไม้ขี้เหล่ไม่เคยว่าเลยนะถ้าเจอขี้เหล่เจอสวยปุ๊บเนี่ยดูดิให้ดูดินมากเนี่ยก็ได้นะเนี่ยมันไม่ดีนะเนาะมันไม่ดีนะไอ้นี่ก็ฟูมิ้นท์แต่เราลุ้นขึ้นนะเราลุ้นไม้เพิ่งยกใหม่ๆเลยไงเนี่ยใช่ครับฟูมิ้นท์ต้นนี้ชอบให้ลูกด่างลาออกเออแทงก็ดูลูกเขาแทงใหม่ๆมันไอ้นี่นะแทงใหม่ๆมันเป็นชมพูเลยนะต้มชมพูเลยต้นสวยจริงเพลินจริงมันติดด่างด้วยนั่นแหละนั่นแหละยอดก็อยู่นี่ยอดใหญ่เกี่ยวที่แล้วขนาดไม่ใหญ่ขนาดนี้เลี้ยงให้โอ้โหดูสวยจริงขนาดยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะยังให้ลูกมาเลยเราว่ามันโตช้าไม่ได้มาต้นหนึ่งโอ้โหผมได้ต้นตีบเดียวหูประคับประคบประงมว่าจะได้ขนาดได้มาต้นหนึ่งมันเลยว่าได้แบบว่าเหมือนไม้จินตาอะไรเงี้ยใช่โอ้โหเอาเรื่องว่าจะได้ไซส์เนี้ยแต่พอได้ไซส์นี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้ยกรอบสองเองละแล้วลูกมันนะนี่สวยจริงเลยไม้เนี่ยลูกมันติดตอนนี้ผมคัดไม้ไม่ค่อยได้ขายหรอกอันขาวๆนี่ก็ใส่แป้งนะดูดิลูกโอ้โหดูเนี่ยแต่ตอนที่มันมีได้ลูกไปอันนี้โดนยกไปสวยจริงนี่แหละก็เนี่ยแหละอย่างเงี้ยแหละเนี่ยก็ยกไปเนี่ยลูกเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วติดด่างดีลูกเขาจะชอบติดด่างขายแล้วอีกด้วยเดี๋ยวกันเดี๋ยวพาไปดูลูกเขาเนี่ยจะติดด่างบางอันก็ด่างฮาร์ฟด่างอะไรชอบด่างต้นเนี้ยสวยมากอะไรนี้ยกยอดนาคไว้ใหม่ต้นนาคใช่นั่นแหละนาคสวยจริงก็ได้กระตอนี่แหละที่ผมขายไป